ในวันนี้นะครับมีรพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพรของพระเจ้าต่อผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งคืออับราฮัมเราจะศึกษาด้วยกันในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่สครับปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่สผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องให้เกียรติพระเจ้าและรวมลุกขึ้นยืนนะครับพร้อมอ่านพระคัมภีร์ทั้ง3ข้อนี้ไปพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับ พระยาเวตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอให้พระสัญญาพระเจ้าที่มีต่ออับราม จะได้ย้ำเตือนชีวิตของเราว่าพระสัญญาข่างพระพรนี้ได้ส่งต่อมาอย่างชีวิตของเราทุกคนในห้องประชุมเพื่อคําเทศนาในเช้าว,วันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นเสียงของพระเจ้าโดยตรงมาสู่จิตใจของเราทั้งหลายเราจะได้รับการดนจิตใจและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพื่อเราจะกลายเป็นทางแห่งพระพรพระเจ้าขนาดใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายในสังคมที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าขอพระองค์ทรงได้รับระเกียรติและขอพระองค์ทรงพูดกับเราทุกคนในนามพระเยซูเจ้าอาเมน ในพระคัมภีร์ปฐมกาลซึ่งเราได้อ่านเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราคงได้อ่านตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกในบทที่หนึ่งไล่มาเรื่อยๆในบทที่สองพระเจ้าก็ได้วยพรมนุษย์ในบทที่สมนุษย์ทท 3, ษก็ล้มลงในบาปในบทที่4ี่ก็ไล่มาเรื่อยๆในเชื้อสายของคาอินาเบลไปถึงเรื่องของเหตุการณ์น้าท่วมโลกเมื่อมนุษย์เสื่อมทรามลงในปฐมกาลบทที่6จนผ่านเวลาไปพระเจ้าก็สถาปนาโนอาและลูกหลานของเขาให้กลายเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ต่อไป หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาของความสับสนวุ่นวายคือหอบาเบลที่มนุษย์ปราศจากพระเจ้าจนพระเจ้าทําให้ภาษามนุษย์วุ่นวายและกระจัดกระจายไปปฐธมการตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11จึงเป็นเหตุการณ์ที่พูดรวมๆระหว่างการทํางานของพระเจ้าต่อมนุษยชาติจะเป็นการพูดภาพรวมของการทํางานระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติแต่เมื่อเข้าสู่บทที่12ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ ระห,หว่างภาพความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษยชาติมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ส่วนบุคคลบางบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อเป็นพรบุคคลน,นั้นคืออับราฮาัมในบทปฐมกาล12เป็นจุดเปลี่ยนระหว่างความสัมพันธ์เดิมที่พระเจ้ากับมวลมนุษย์กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับมนุษย์ส่วนบุคคลที่เจาะจงโดยพระองค์ได้เลือกอับราฮัมขึ้นมาท่ามกลางมนุษย์มากมายและพระองค์ได้อวยพรเขา เพื่อเขาจะนำพรไปสู่ประชาชาติแทนที่พระเจ้าจะใช้วิธีการทำงานรวมกับหมู่คนขนาดใหญ่พระองค์เลือกใช้วิธีการทำงานกับคนบางคนเพื่อให้คนคนนั้นได้ส่งต่อพระพรของพระองค์ไปสู่ประชาชาติอับรามหรือที่เปลี่ยนชื่อมาภายหลังว่าอับราฮัมนั้นคือใครเขามีบิดาชื่อว่าเทราบิดาอับราฮัมเดิมนั้นอาศัยอยู่ที่เมืองเออของชาวเคเลเดียมีการขุดค้นพบเมืองเออที่เป็นที่อยู่พำนัก ถิ่นฐานเดิมของอับราฮัมเมื่อประมาณปี1,922ได้มีการขุดค้นพบเมืองนี้ขึ้นมาจริงๆจิงเป็นหลักฐานยืนยันว่าเมืองเออที่อับราฮัมอยู่นั้นมีจริงในประวัติศาสตร์เมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ํายูเฟติสทางตอนใต้ของประเทศอิรักในปัจจุบันงั้นถ้าถามว่าอับราฮัมมาจากไหนอับราฮัมก็มาจากโซนแถวๆอิรักนะครับเป็นชาวเควเดียอยู่ที่นั่นและเทราซึ่งเป็นบิดาอับราฮัมเนี่ยก็พาลูกและครอบครัวอพยพย้ายจากเมืองเออ เมืองเออเดิมเป็นเมืองที่มีความเจริญแต่ว่าเทรารู้สึกว่าอยากจะย้ายไปอยู่ที่คานาอันซึ่งเป็นดินแดนอิสราเอลในปัจจุบันเทลาก็เลยพาอับราฮัมและครัวเรือนของตัวตั้งใจจะอพยพไปที่เมืองคานาอันแต่ระหว่างทางเดินทางมาเรื่อยๆก็มาเจอเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองฮารานเมืองฮารานพอถึงที่นั่นก็รู้สึกบริบทมันคุ้นเคยกับเมืองเออมากเลยคุ้นเคยกับถิ่นกําเนิดเดิมเทราก็เลยบอกอับราฮัมลูกหลักเราหยุดอยู่ที่นี่ก็แล้วกันไม่ต้องไปแล้วคานาอัน เราขอหยุดอยู่ที่เมืองฮารานก็แล้วกันพวกเขาจึงหยุดอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นและเมื่อเวลาผ่านไปเทราก็สิ้นชีวิตลงด้วยอายุ205ปีอายุยืนมากเลยครับที่นั่นเป็นเมืองคาราวานที่รุ่งเรืองมีการนมัสก,การเทพแห่งดวงจันทร์เหมือนกับคนในเมืองเอซึ่งเขาจากมาเพราะฉะนั้นทั้งอับราฮัมและเทราต่างก็รู้สึกคุ้นเคยกับเมืองฮารานจึงไม่อยากจะย้ายไปสู่เมืองคานานที่ที่เขาไม่รู้จักอีกต่อไป แต่แม้ขนาดนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้หยุดแผนการของพระองค์แม้มนุษย์อาจจะเลือกหยุดไว้อยู่ที่กลางทางแต่ถ้าพระเจ้ามีแผนการมนุษย์หยุดพระอ,องค์จะมีวิธีเริ่มต้นใหม่เพื่อจะนําให้แผนการนั้นประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาหลังจากเทราสิ้นชีวิตลงด้วยอายุ205ปีอับราฮัมก็ไม่มีบิดาที่มีชีวิตอยู่อีกแล้วเวลานั้นเขาก็รู้สึกเคว้งคว้างและเขาก็เกิดคําถามว่าตกลงเขามาอยู่เมืองฮารานเพื่ออะไร เขาอพยพยจากเออร์มาฮาลานสุดท้ายคําถามคือแล้วเขาจะไปที่ไหนต่อเขาจะอยู่ที่ไหนในวันนั้นพระเจ้าก็ได้ปรากฏกับอับราฮัมแล้วก็ได้สําแดงนิมิตที่นําการทรงเรียกบางสิ่งบางอย่างมาอยู่ในชีวิตของเขาและเขาก็ตัดสินใจออกจากเมืองฮารานเพื่อไปสู่เมืองใหม่คือเมืองคานาอันในที่สุดมีนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนสันนิษฐานบอกว่าอับราฮัมในเวลานั้นซึ่งมีอายุ75หปีเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่เรียกว่าช่วงวิกฤตของวัยกลางคนเขาเรียกว่า midlife crisis อับราฮัมน่าจะอยู่ในช่วงมิดไลฟ์ไพรสิตคือเจอวิกฤตการณ์ของคําถามอย่างที่เราเคยได้ยินไปแล้วว่าถ้าคนไม่รู้จักวัตถุประสงค์ของชีวิตตัวเองจริงๆเราเข้าไปสู่ตลาดแรงงานพอถึงเวลาเมื่อเราสู่วัยกลางคนรเราจะเกิดคําถามกับสิ่งที่เราทําว่ามันมีเพียงแค่นี้หรือ,อยกตัวอย่างเช่นคนเป็นแพทย์รักษาคนเจ็บป่วยเรารู้สึกว่างานนี้มีคุณค่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรารักษาคนเจ็บป่วยทุกวันคนที่เรารักษาก็กลับมาใหม่สุดท้ายวันหนึ่งเขาก็จะตายจากไป เราก็จะเริ่มเกิดคําถามว่าง,งานของเราคือการรักษาเพื่อสุดท้ายจบที่ความตายหรือหรือบางคนเป็นแม่บ้านทาความสะอาดทําความสะอาดบ้านเสร็จวันลุ้งขึ้นบ้านก็รกใหม่ก็มาทาความสะอาดใหม่แล้วถ้าเขาทําอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันซ้ําแล้วทําความสะอาดมันก็สปกปรกทําความสะอาดมันก็สปกปรกเขาก็จะเกิดคําถามว่าตกลงแล้วเป้าหมายของอาชีพที่เขาทํามันเพียงเพื่อจะทําให้มันสปกปรกแล้วก็ทําสะอาดซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบนี้หรือหรือบางคนสร้างตึกสุดท้ายตึกที่เขาสร้างก็พัง เขาก็จะมีคําถามว่าอาชีพของเขาสิ่งที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตมาเพื่อสิ่งที่มันเสื่อมสลายได้ในวันหนึ่งหรือวิกฤตวัยกลางคนจึงอาจจะเกิดขึ้นกับอับราฮัมในช่วงเวลานั้นเพราะเขาก่อนหนั้นก็ตามพ่อมาเรื่อยๆพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อพ่อเสียชีวิตเขาเกิดคําถามว่าเขาจะตามใครต่อไปเขาแต่งงานมีภรรยาภรรยาก็หน้าตาดีซะด้วยแต่แต่งงานม,มาจนนานแล้วก็ยังไม่มีลูกเสียทีซึ่งสังคมสมัยก่อนการไม่มีลูกถือว่าเป็นความไม่มั่นคงของชีวิต เขาจะรู้สึกว่าคนที่ไม่มีลูกในสมัยพระกัมีเมื่อก่อนจะขาดความมั่นคงทางสังคมจะไม่มีใครสืบทอดชื่อนามของเขาเอาไว้เมื่อเขาตายจากโลกไปชื่ออับราฮัมจะไม่กลายไปที่จดจำเราจึงสังเกตในบัมพีเวลาบอกคนนี้เป็นบุตรของคนนั้นคนนั้นเป็นบุตรของคนนี้และจะมีการลำดับพงพัน์อย่างต่อเนื่องเสมอแต่ถ้าอับราฮัมไม่มีบุตรนั้นหมายความว่านามของอับราฮัมนั้นจะสิ้นไปเมื่อเขาตายจากโลกไปสำหรับบริบทในสมัยนั้นอับราฮัมจึงเกิดคำถามกับชีวิตว่า จากเดิมที่เขาเคยตามบิดาและบัตรนี้บิดาไม่อยู่ซะแล้วเขาจะตามใครต่อไปจากเดิมที่เขาเคยคิดว่าจะมีลูกคอยสืบสกุลแต่บัตดนี้เขาไม่มีลูกคอยสืบสกุลและนามเขาจะตายไปพร้อมกับตัวเขาเขาเกิดความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของเขาจะดำรงอยู่อย่างไรและเกิดความสงสัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของชีวิตเขาจากนี้ต่อไปว่ามันจะอยู่เพื่ออะไรแต่ในขณะที่อับราฮัมอยู่ในช่วงของความสับสนอยู่ณเวลานั้น มีสิ่งหนึ่งที่นําให้เกิดความชัดเจนกับอับราฮัมคือการทรงเรียกที่พระเจ้ามาตรัสกับอับราฮัมโดยตรงพระเจ้ามาเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ,บ้านเมืองบิดามารดาพี่น้องชายหญิงของเขาเพื่อจะไปยังดินแดนที่โะรงจะบอกให้เขารู้ซึ่งยังไม่บอกณเวลาที่ทรงเรียกว่าเป็นดินแดนไหนที่ชัดเจนเป็นชื่อออกมาการสําแดงของพระเจ้านั้นอาจไม่ชัดเจนในรายละเอียดที่จับต้องได้สาหรับอับราฮัมแต่มันชัดพอที่ทําให้เขาเคลื่อนออกจากการนั่งพักอยู่กับที่ พเพื่อจะเคลื่อนไปตามาพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องในตอนนั้นนอกจากพระเจ้าจะบอกเขาว่าพระองค์มีพระประสงค์อะไรพระองค์ยังได้บอกถึงสองวัตถุประสงค์สาคัญที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของอับราฮามัมซึ่งเราในฐานะลูกหลานของอับราฮามัม <c oughs> ก็ได้รับวัตถุประสงค์สองประการนี้ของอับราฮัมเข้ามาในชีวิตของเราด้วยวัตถุประสงค์สองประการของอับราฮัมคืออะไรประการที่หนึ่งเพื่อามการรับพรจากพระเจ้าพระเจ้าเรียกอับราฮัมมาเพื่อรับพร พระเจ้าเรียกเราทุกคนที่นี่มาเพื่อรับพรจากพระเจ้าเองไหมครับพระเจ้าต้องการให้อับราฮัมเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากเมื่อก่อนพระเจ้าวยพรมนุษย์เป็นชนชาติทั้งหมดแต่พระองค์เลือกสรรบางคนเพื่อเขาจะได้รับพรจนไปส่งพรต่ออับราฮัมจริงๆคนนี้เป็นคนที่ได้รับพรพิเศษจากพระเจ้ามากพระเจ้าบอกเขาจะเป็นชนชาติใหญ่โตเขาจะมีชื่อเสียงเรื่องลือไปเขาจะประสบความสําเร็จใครวยพรอับราฮัมจะได้พ,พรใครสาบแช,ช่งอับราฮัมคนนั้นจะได้รับคําแช่งสาบ พระเจ้ายืนอยู่ข้างอับราฮัมแล้วบอกว่าชีวิตของเขาจะมีพรต่อโลกใบนี้ถ้าเราดูชีวิตอับราฮัมเราจะคิดว่าโหนี่คงเป็นสุดยอดของคนที่เป็นสหายพระเจ้าเขาคงเป็นคนที่ดีเพอร์เฟกไม่เคยมาโบสถ์สายเคยเป็นคงเป็นคนที่โหถ้าเป็นหัวหน้าแคร์ต้องเป็นหัวหน้าแคร์ดีเด่นเขาต้องเป็นคึิสเตียนที่ร้อนรนแน่ๆแต่ความจริงอับราฮัมไม่ใช่คนที่ดีพร้อมครับอับราฮัมเนี่ยมาโตมาจากเมืองเออเมืองเออเนี่ยเป็นเมืองที่บูชาลูปเคารพ เมื่อเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองฮารานฮารานก็เป็นเมืองที่บูชารูปเคารพเหมือนกันทั้งสองเมืองเนี่ยจะบูชาเทพแห่งดวงจันทร์เหมือนกันทั้งคู่และก็จะนมัสการพระของเขาอับราฮัมกับบิดาจึงเป็นคนที่นมัสการรูปเคารพมาก่อนเขาเป็นคนที่นมัสการพระอื่นมาก่อน,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 รรอน,อนแต่พระเจ้ามาเรียกเขาในช่วงจังหวะที่เขาเองเดินอยู่ในทิศทางทางอื่นพระองค์เรียกเขาแล้วพระองค์บอกพระองค์มีแผนการสำหรับเขาที่จะอวยพรเขาและให้เขากลายเป็นพรต่อคนอื่น เพราะฉันหลายครั้งเราคิดว่าคนที่จะได้รับพรจากพระเจ้าเขาต้องเป็นคนที่ดีพระเจ้าถึงจะอวยพรจริงครับว่าหลายสิ่งเป็นความปลดปลานที่พระเจ้าอวยพรสำหรับผู้ที่ดําเนินชีวิตชอบธรรมคนที่ดําเนินชีวิตชอบธรรมก็ได้รับพรและรักษาพรนั้นไว้ได้แต่คนที่ไม่ไดาเนินชีวิตชอบธรรมบางครั้งเขาก็จะออกนอกลูก่นอกทา,างเหมือนกับซาอูลสุดท้ายพรที่เขาได้รับก็ถูกปฏิเสธไปได้วยตัวของเขาแต่พระเจ้าไม่ได้เลือกอับราฮัมเพราะอับราฮัมดีกว่าใครอืน่นการอวยพรของพระเจ้าไม่เฉพาะความดีของอับราฮัม แต่เพราะพระคุณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สำหรับอับราฮัมต่างหากมันไม่ใช่คุณธรรมอับราฮัมแต่มันคือคุณธรรมของพระเจ้าที่พรงต้องการจะนําสิ่งดีมาสู่ชีวิตของอับราฮัมโดยพระองค์บอกว่าก่อนที่เขาจะได้รับสิ่งดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาต้องแยกตัวออกจากสิ่งที่มันไม่ดีก่อนพระเจ้าเรียกอับราฮัมบอกว่าจงออกจากเมืองฮารานฮารานใหญ่ที่มีน้องทราบเป็นวิถีนอกน้าประเทเไทยพร,พระเจ้าเรียกอับราฮัมบอก น้ำพระทัยพระองค์ต้องการได้ไปคณาอันไม่ใช่อยุดที่นี่จงออกจากที่ที่ท่านหยุดอยู่ที่อยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าจงออกจากเมืองที่เต็มไปด้วยการนมัสการพระอื่นเพื่อเจ้าจะไปสู่ดินแดนที่นมัสการเราแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าเรียกอับราฮัมก่อนจะรับพระพรให้เขาแยกตัวจากสิ่งที่อยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าเสียก่อนพระเจ้าเรียกเขาให้แยกตัวจากพื้นที่คอมฟอร์ทโซนหรือพื้นที่แห่งความคุ้นเคยความสะดวกสบายพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าจงออกจากเมือง พี่น้องชายหญิงของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เมืองที่เขาอยู่เมืองเออเดินเป็นเมืองท่ามีความเจริญเมืองฮารานเป็นเมืองคาราวานที่มีความร่ำรวยพระเจ้าเรียกเขาออกจากพื้นที่แห่งความสบายเพื่อจะไปรับสิ่งที่เป็นพระสัญญาแห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจริงที่ว่าพระพรพระเจ้านั้นมาโดยพระคุณพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่ส่วนในการตอบสนองด้วยการตัดสินใจของเราเพื่อจะแยกตัวจากวิถีชีวิตแบบเก่า ความบาปเก่าๆวงเล่าเก่าๆวงพนันเกา่าๆขาไพ่เดิมๆลูกเต๋าที่เรารู้สึกเห็นแล้วมือไม้สัน่นพระเจ้าต้องการเรียกให้เราแยกจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราจะไปรับวิถีใหม่คือวิถีชีวิตแห่งพระพรเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะได้รับพระพรพรไม่ได้มาด้วยความดีกว่าเราแต่มาด้วยการตัดสินใจตอบสนองการทรงเรียกพระเจ้าด้วยการแยกตัวจากวิถีชีวิตเก่าที่บาปไปสู่วิถีชีวิตใหม่แห่งพระพรของพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้ทําพันธสัญญากับอับราฮัม พันธสัญญาหมายถึงการยินยอมข้อตกลงสัญญาเป็นเป็นคำสัญญาที่พระเจ้าได้กระทํากับอับราฮัมเป็นพันธสัญญาซึ่งพันธสัญญาเนี่ยจะมีสองแบบคือแบบที่มีเงื่อนไขกับแบบที่ไม่มีเงื่อนไขเวลาพระเจ้าทําพันธสัญญากับมนุษย์มีทั้งแบบที่มีเงื่อนไขและก็แบบที่ไม่มีเงื่อนไขวัตถุประสงค์พันธสัญญาก็เพื่อจะสถาปนาความสัมพันธ์หรือเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ หรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่แตกราวทบทวนความสัมพันธ์ดั้งเดิมในวัตถุประสงค์พันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมก็คือเพื่อจะสถาปนาความสัมพันธ์กับมนุษย์และจะได้นํามนุษย์ให้กลับมาสู่พระเจ้าอีกครั้งเมื่อถึงสมัยลูกอับราฮัมพระเจ้าก็ทําพันธสัญญาซ้ําอีกครั้งเป็นการย้ําเมื่อถึงสมัยที่เซลทิ้งพระเจ้าพระเจ้าก็ทาพันธสัญญาครั้งเพื่อจะรื้อฟื้นและเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตกราวเพราะฉนั้นพันธสัญญาจะมีสวัตถุประสงค์ หนึ่งคือสถาปนาความสัมพันธ์ใหม่สองก็คือการที่จะทบทวนหรือย้ำความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่แล้วเป็นการทบทวนเป็นการย้ำให้หนักแน่นขึ้นและสามคือการเยียวยารักษาความสัมพันธ์ที่แตกร้าไปแล้วให้กลับคืนขึ้นมาใหม่และตลอดพระกัมีเราเห็นพระเจ้าทำมทัศยากบมนุษย์แบบนี้ตั้งแต่เริ่มทำรรมาทัศยากบอับราฮัมเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ย้ำความสัมพันธ์เดิม ไปถึงรุ่นนิเซลที่กระบฏพระเจ้าก็เรียกเขากลับมาและลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่แตกราานั้นเสียใหม่เช่นพันธสัญญาในพระพีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพันธสัญญานั้นก็มีอยู่หลายประเภทมีทั้งแบบเสมอภาคคือสองคนเท่ากันทําด้วยกันเช่นลาบันกับยาโคบเท่ากันเป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งคู่ทําสัญญากันฉันจะทํางานให้ท่านเจ็ดปีท่านยกลูกสาวให้ฉันนี่คือพันธสัญญาหรือสัญญาแบบที่เป็นความเสมอภาคเท่ากัน และสามารถยกเลิกได้เมื่อฝ่ายหนึ่งไม่รักษาคำมั่นสัญญาเหล่านั้นแบบที่สองคือแบบเจ้าแผ่นดินกับบาวในสมัยปั้มปีจะมีพันธสัญญาแบบนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินทํากับบาวสองฝ่ายไม่เท่าเทียมกันแต่มีเงื่อนไขเขาเรียกว่าซูซารีนเวสโซทริตี้เป็นสัญญาที่เจ้าแผ่นดินทํากับผู้ที่เป็นบ่าวสัญญาแบบที่หนึ่งและแบบที่สองนี้มีเงื่อนไขทั้งคู่ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ทําก็จะไม่ได้รับสิ่งที่สัญญาเอาไว้แต่สัญญาแบบที่สามกาเรียกสัญญาแบบกษัตริย์ มอบให้รอยัลแกรนด์คือกษัตริย์มอบให้เป็นพันธุ์ยาแบบที่สในพระคมผีแบบแรกคือเสมอภาคเท่ากันแบบที่สองคือเจ้าแผ่นดินกับบ่าวทั้งแบบหนึ่งและแบบสองต่างมีเงื่อนไขทั้งคู่แบบที่สคือแบบกษัตริย์มอบให้เป็นแบบพิเศษคือแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขกษัตริย์มอบให้เป็นผู้ที่สูงส่งกว่าเป็นข้อตกลงระหว่างกษัตริย์ที่สูงส่งกว่ากับกษัตริย์ที่เป็นรองกว่าหรือกษัตริย์กับข้าราชบริพาร ด้วยแบบนี้เป็นคุณธรรมของกษัตริย์เองที่สัญญาจะให้สิ่งนี้กับผู้ที่อยู่ในสัญญาด้วยโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้เพราะความดีของเขาแต่เพราะกษัตริย์มีเจตนาอารมณ์ที่สูงส่งกับบุคคลที่จะได้รับสัญญานั้นถามก็คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมเข้าแบบไหนพันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมนั้นเข้าลักษณะพันธสัญญาแบบที่สามคือเป็นสัญญาที่ผู้สูงส่งกษัตริย์มอบให้นั่นหมายถึงสัญญาที่พระเจ้าให้กับ อับราฮัมเป็นสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นสัญญาที่บอกว่าตราบใดที่แผ่นดินโลกนี้ยังคงอยู่อับราฮัมและลูกหลานอับราฮัมจะได้รับพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่มีความเชื่อจะได้รับพรอ,อย่างที่อับราฮัมได้รับและพระเจ้าก็ได้ย้ำพันธสัญญาแห่งอับราฮัมนี้ในพระคัมภีร์ถึง4บทด้วยกันทั้งบทที่12บทที่15บทที่17และบทที่22 12, 15 17หแล้วก็22ถึงสครั้งที่พระเจ้าย้ำพันธสัญญากับบัปราหามัมแสดงถึงพันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญานิรันและเป็นพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขบางครั้งอาจจะรู้สึกเราไม่ใช่คิเสเตียนที่ดีพระเจ้าจะทิ้งเราหรือเปล่าบางทีเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอเราบกพร่องเราไม่สมบูรณ์พระเจ้าจะทอดทิ้งเราหรือไม่แต่พี่น้องที่รักครับพันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับบัปราหามัมและทํากับท่านเป็นพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไข ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ใช่เพราะว่าเราดีไม่ใช่เพราะว่าเรามีคุณธรรมไม่ใช่เพราะว่าเราเหนือของคนอื่นแต่พระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีใครที่จะพยายามทําอะไรบางอย่างให้พระเจ้ารักเขาเพราะพระเจ้ารักเขาด้วยรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความรักนั้นจึงไม่ได้ขึ้นกับตัวของมนุษย์และมันนั่นทําให้คริเสเตียนเป็นคนที่มีความหนักนั่นมันคงที่รู้ว่าพระเจ้ารักเราและเราทําความดีทําสิ่งดีไม่ใช่เพื่อให้พระเจ้ารักเรา แต่เราทําสิ่งนี้เพื่อรตอบสนองความรักที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราเองไหมครับพันธสัญญาแบบที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมจึงเป็นพระเสญาแบบที่ไม่ขึ้นกับความดีของผู้ถูกรับและเป็นสัญญาที่มีทั้งหมด7ประการประการแรกก็คือเพื่อเขาจะกลายเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าเจ้าจะกลายเป็นชนชาติใหญ่เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราเห็นปัจจุบันนี้จํานวนผู้ที่เป็นลูกหลานอับราฮัมในฝ่ายจิตวิญญาณและทางความเชื่อ มีจานวนถึงเกือบ4,000ล้านคนในโลกยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือยูดาหรืออิสลามต่างก็ยอมรับว่าอับราฮัมนับเป็นบิดาแห่งความเชื่อของพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพงพันธุ์และลูกหลานของอับราฮัมเป็นจริงตามนั้นเขากลายเป็นชนชาติใหญ่และเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราจึงไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่เป็นแค่ส่วนบุคคลคนใดคนหนึ่งคนเดียวแต่เราเป็นผู้เชื่อที่อยู่ร่วมกันเป็นชนชาติฝ่ายวิญญาณซึ่งจะเป็นชนชาติใหญ่ และจะมีหม,มู่คนมากมายที่หลั่งไหลมาหาพระเจ้าพอรอย่างที่สองคือการอวยพรพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าเราจะเห็นว่าเมื่อลูกหลานของอับราฮัมได้รับผ่อนชีวิตเขามีความเจริญก้าวหน้าอิสราเอลมีความเจริญก้าวหน้าเขาได้รับผ่อนเขาวานหนึ่งเกี่ยวได้ร้อยนี่คือสิ่งที่ปั้มพีพูดไว้เสมอเสมอรพอรที่สามคือเจ้าจะมีชื่อเสียงใหญ่โตพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเขาจะมีชื่อเสียงใหญ่โต และผ่านมาหลายพันปีแล้วปัจจุบันโลกนี้ยังรู้จักอับราฮัมอยู่เลยและหลายคนก็ชอบไปตั้งชื่อลูกอับราฮัมด้วยพรอ,อย่างที่สี่ก็คือเจ้าจะเป็นพร <_ S 1> ไม่ใช่แค่เจ้าจะได้รับพรแต่เจ้าจะเป็นพรเขาจะกลายเป็นผู้ให้ยืมไม่ใช่ผู้ขอย,ยืมเขาจะกลายเป็นผู้ช่วยเหลือไม่ใช่แค่ผู้ที่รับความช่วยเหลือเท่านั้นพรของพระเจ้าคือเราจะกลายเป็นแหล่งแห่งพระพรเองไหมครับบอกคนขค้างๆคุณคือแหล่งแห่งพระพร จะมีคนไม่ได้พรผ่านชีวิตของเราเองไหมครับเพราะนี่คือพอรที่พระเจ้าให้กับบระหัมและถึงเราพอรอย่างที่ห้าคือพระเจ้าจะอวยพรคนที่อวยพรเราใครเจอเราบอกโอ้โ oh, หดูดีเขาจะดูดีขึ้นใครเจอเราบอกขอให้เจริญชีวิตเขาเจริญขึ้นเอเมนไหมครับใครช่วยเหลือเราคนนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเอเมนไหมครับผมเชื่อหลักเรื่องนี้จริงๆเพราะเป็นสิ่งที่บัะปีสอนเอาไว้พระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าใครสนับสนุนท่านชีวิตเขาจะมีความเจริญก้าวหนะ้า นี่คือพรที่พระเย่อให้กับอับราฮัมและอย่างที่หคือเราจะสาบคนที่แช่งเจา้าพระเจ้าบอกพระองค์จะปกป้องเหล่าใครที่คิดร้ายทําร้ายเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งดีด้วยเจตนาร้ายของเขาที่มีต่อเราและพรอย่างที่เจ็คือบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะาเราคนทั่วโลกจะได้พรเพราะอับราฮัมและเช่นเดียวกันตัวเราคนทั่วโลกก็จะได้พรเพราะเราเอเมนไหมครับเราจรึงไม่ใช่ชีวิตระดับเทศบาลแต่เราคือชีวิตระดับโลกเอเมนไหมครับบางคนบอกขอโลกหน้าแล้วกันโลกนี้ด้วยครับ ชีวิตของท่านไม่ใช่ชีวิตแค่ระดับท้องถิ่นแต่เป็นชีวิตระดับโลกเพราะพรพระเจ้าบอกว่าเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเราฮาเลลูยาและพรที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมนี้ไม่ได้จบที่อับราฮัมถัดมาลูกของอับราฮัมคืออิสอักในปฐมกาล26พระเจ้าก็อวยพรอิสอักด้วยพรเดียวกับที่อวยพรอับราฮัมเลยจนถัดมาจากปฐมกาล26คือลูกอับราฮัมเมสักรับพรหล้านของอับราฮัมคือยาโคบในปฐมกาล28 สองบทต่อมาหลานอับราฮัมได้พรแบบเดียวกับที่อับราฮัมได้รับพระเจ้าวยพรอับราฮัมยังไงก็ให้พรนั้นกับยาโคบเหมือนกันและถัดมาเรื่อยๆจนสมัยรุ่นหลานแหลนหลนจนถึงรุ่นของโมเสสในอพยพบทที่3ข้ก็ที่6กถึงแโมเสสก็ได้รับพรแบบที่อับราฮัมได้รับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพรของอับราฮัมเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นเป็นพรสากลสําหรับลูกหลานฝ่ายวิญญาณปฐมกาล12ไม่ใช่บระปีที่พูดแค่เฉพาะกับตัวอับราฮัม แต่เขาถือว่าเป็นการทรงเรียกสากลหรือ universal call การทรงเรียกสากลที่มาถึงอับราฮัมรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลรุ่นหล,น,ล,น,ลนจนกระทั่งถึงคริสเตียนซึ่งเป็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมรวมถึงคนในประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นอิสราเอลในฝ่ายกายภาพอาจารย์เปาโลได้พูดในกาลาเทียบทที่สข้อ8กาลาเทียบทที่สข้อ8ว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกหลานอับราฮัมทางความเชื่อเมื่อเราเป็นลูกหลานอับราฮัมทางความเชื่อเราจึงได้รับพรแบบที่อับราฮัมได้รับเช่นเดียวกัน พี่น้องจึงอาจจะรู้สึกว่าอาศัศจรรย์ว่าทําไมพรพระเจ้าที่ให้กับบาฮัมยังคงอยู่กับคนอิสราเอลหรือคนยิวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ในปัจจุบันคนยิวถูกนับว่าเป็นเชื้อชาติที่มีไ q คิวสูงเป็นอันดับต้นของโลกคนยิวรอดพ้นจากการถูกทําลายแม้มีประชาชาติที่แข็งแรงมากพยายามจะทําลายและกวาดล้างคนยิวให้หมดไปจากโลกแต่เหตุใดคนยิวยังคงอยู่ในปัจจุบันและกลายเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลต่อโลกอย่างน่าสัจรรร์ โลกของเราปัจจุบันมีคนยิวแค่14ล้านคนคนไทยเรามี60กว่าล้านคนเลยนะครับคนยิว14ล้านคน7ล้านคนอยู่ในอเมริกา4ล้านคนอยู่ในเอเชีย2ล้านคนอยู่ในยุโรปและ1แสนคนอยู่ในแอฟริกาแต่เราเห็นคนยิวจำนวนมากเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อโลกใบนี้คนแรกที่เรารู้จักดีคือพระเยซูเป็นคนยิว คนที่สองที่พี่น้องน่าจะรู้จักเขามีรูปภาพเขาด้วยนะครับเอาเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอ่ไม่ใช่คนในรูปนะครับอ่มาแล้วนะครับนะครับทรงผมเดียวกับบางคนเลยนะครับเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนยิวที่คิดคนทฤษฎีสัมพัทธภาพและเป็นอัจฉริยภาพบุคคลคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งคือซิกมันท์ฟลอยคนนี้เป็นบิดาทางด้านจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงนะครับก็เป็นคนยวเหมือนกัน อีกคนหนึ่งนำการเปลี่ยนแปลงถึงโลกคือคาร์ลมาร์คคนนี้คือผู้ที่นำแนวคิดคอมมิวนิสต์จนกระทั่งโลกนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครึ่งโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์และเกิดสงครามเย็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจากคนยวมีทั้งบวกแล้วก็ลบมันเกิดได้ทุกอย่างนะครับอีกอันนึงอีกคนหนึ่งคือมิลตันฟริตแมนคนนี้นักเศรษฐศาสตร์จะรู้จักเป็นอย่างดีหรือคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องรู้จักชื่อนี้ เขาเป็นนักเศรษฐศษษาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกอีกคนชื่อว่าเบนจามินบรูบินเป็นผู้คิดค้นเข็มฉีดยานะครับไม่รู้ว่าเมื่อก่อนโลกเอายาเข้าร่างกายยังไงนะครับอาจจะทานอย่างเดียวนี้ก็คิดเข็มฉีดยาอีกคนชื่อโจนาสซอกเป็นผู้คิดวัคซีนโปลิโออีกคนชื่อเกอร์ทรูดเอลียนเป็นผู้คิดค้นยารักษาลูคีเมียเป็นชาวยิวเหมือนกันอีกคนชื่อบารุกบรูมเบิร์ก เป็นผู้พัฒนาวัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบีทำให้หลายคนที่นี่ปลอดภัยจากไวรัสตับอักเสบชนิด B เพราะเขาพอลเออริก e คิดค้นยารักษาโรคซิฟิลิสไม่มีใครสักคนที่น,นี่ต้องใช้แน่นอนอีกคนชื่อเบอร์นาร์ดคัชเบอร์นาร์คเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลผลงานด้านการเปลี่ยนกล้ามเนื้อหัวใจพี่น้องรู้ไหมครับประมาณ105ปีที่ผ่านมาจากคนยิว14ล้านคน มีคนได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ที่เป็นชาวยิว180คนครับ180คนในช่วง105ปีแสดงว่าทุกปีจะมีคนยิวอย่างน้อย1-2คนที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นี่คือเรื่องอาัศาจรรย์มากว่าระดับสติปัญญาของเขาทำไมมันถึงสูงส่งขนาดนี้มีคนบอกว่าเมื่อเราเดินในช่วงตึกเชื่องตึกหนึ่งนะในอิสราเอลและเดินสวนทางกับคนยิวจะเจอคนที่มีสติปัญญาระดับเรียนปริญญาเอกได้อย่างน้อย10คนในช่วงตึกนั้น นบล็อกบล็อกหนึ่งเท่านั้นจะเจอคนที่มีสติปัญญามากเป็น10คนอีกคนหนึ่งชื่อสแตลลี่เมเซอร์เป็นผู้ค้นพบชิปคอมพิวเตอร์คนแรกเป็นชาวยิวลีโอชิลลาดเป็นผู้ค้นพบปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นคนแรกเป็นชาวยิวปีเตอร์ชูสเป็นผู้ค้นพบไฟเบอร์ออปติกทำให้เรามีอินเทอร์เน็ตใช้ระบบโทรศัพท์เราดีขึ้นเป็นชาวยิวชาลส์แอตเลอร์เป็นผู้ค้นพบไฟจราจรเป็นยิว อาจจะดูเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าโลกไม่เคยมีมาก่อนเบนโนสตรวคนพบสแตนเลสสตีลนะครับเป็นชาวยิวชาวกินสเบิร์กคนพบเครื่องอัดวิดีโอเทปเป็นชาวยิวลาฟลอเรนเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าโปโลนะครับดังพอๆกับแมริโอของจัสลัรเลยเป็นชาวยิวนะครับฮาวเวิร์ดชูสรู้จักไหมครับอ้ เจ้าของ Starbucks เป็นชาวยิวนะครับเซอร์เก้บลินเป็นเจ้าของ Google เป็นชาวยิวนะครับไมเคิลเดลเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลเป็นชาวยิวเจ้าของ Oracle ก็เป็นชาวยิวคนนี้นะครับอ๋ออีกคนหนึ่งนะครับเจ้าของ Oracle เป็นชาวยิวไอศ์ครีมบัสกี้โลบินที่เรากินก็เป็นของคนยิวนะครับดังกินโดนัทก็เป็นของคนยิว อัลลันกินสแปนผู้ว่าการอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐก็เป็นชาวยิวจอร์จโซลสพ่อมดการเงินและนักบริจาคก,การกุศลเขาบริจาคเงิน4,000ล้านดอลลาร์ให้กับการทดลองวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยต่างๆของโลกเป็นชาวยิวแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบเพาเท่าไหร่แคทเธอรีนแกรมนะครับวอชิงตันโพสต์เป็นคนยิวแฮร์รี่ซันฟอร์ดอินดีนาโจงของเราเป็นชาวยิวแซนดราบูล็อกดาราสาวเป็นชาวยิว วูดีอัลเลนเป็นชาวยิวพอลนิวแมนดาราคนเป็นชาวยิวดัสตินฮอฟแมนนะครับดารารุ่นเก่าเป็นชาวยิวมเคิ l ลดักลาสดารารุ่นเก่าอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นชาวยิวและผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กก็เป็นชาวยิวเราเห็นว่าคนที่เรารู้จักในสังคมในตามหน้าสื่อคนเหล่านี้เป็นคนยิวและเป็นเรื่องที่น่าอัจจรนท์ว่าทำไมจำนวนชาติชาติหนึ่งที่มีประชากรน้อยมาก กับสามารถส่งอิทธิพลต่อโลกในทุกทางได้ทั้งในวงการแวดวงต่างๆเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทฤษฎีของบางคนที่เขาคิดแต่อย่างน้อยสิ่งที่เขาคิดมันมีผลกับคนจำนวนมากในโลกเพราะสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในตัวของเขาจากพรที่มันไหลมาผ่านทางอับราฮัมนั่นเองมีความเชื่อมโยงในพระคัมภีร์ระหว่างการฟื้นฟูทางจิตวิญ,ญญาณของอิสราเอลคือชนชาติยิวที่จะกลับมาหาพระเจ้าก่อนวันพระเยซูกลับมาครั้งที่สอง คริสเตียกับชนชาติยิวจึงมีความสัมพันธ์กันเป็นเหมือนเส้นตรงที่เดินไปคู่กันในพระคัมภีร์แม้จริงอยู่เราจะไม่ได้มองอิสราเอลในแง่มุ่งประเด็นการ,การเมืองเราไม่ได้เข้าข้างอิสราเอลไปหมดทุกเรื่องในในโยบายที่เขาทําเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีทางทําถูกหรือทําผิดทั้งหมดเราไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างของสิ่งที่อิสราเอลในปัจจุบันทําแต่เราเห็นความเชื่อมโยงของพระคัมภีร์ว่าจะมีการฟื้นฟูชนชาติอิสราเอล จะมีการเลือกพยานของพระยยโฮวาจํจำนวน1 4 4 0 0แพันคนขึ้นมาจากอิสราเอลส2เผองเผ่าละ1หนึ่งสองพันคนเพื่อเป็นพยานต่อโลกใบนี้จนโลกได้ยินข่าวประเสริฐแล้วพระเยซูจะเสด็จก,กลับมาครั้งที่สองเพราะฉะนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างคริสเตียนกับชนชาติยิวแลาอาจจะไม่ได้มุ่งไปสู่ประเด็นการเมืองและอาจจะไม่มุ่งไปสู่เรื่องของการกลับไปยึดธรรมบัญญัติการไปถือรูปแบบของคนยิวหรือการใช้ภาษายิวในการพูดคุยกันในครอบครัวของเรา หรือเราไม่ได้ปรับบ้านของเราให้เป็นลักษณะยิวหรือตั้งชื่อค่ายของโบสถ์ให้เป็นเทศกาลโฮยิวแต่มีความเชื่อมโยงกันและประกัมภีก็ได้บอกว่าคริสเตียนก็อธิษฐานเผื่อยิวด้วยใครที่อวยพร,รค,คนยิวคนนั้นก็ได้รับการอวยพรใครที่สาบแช่งเขาคนนั้นก็จะต้องรับคำแช่งสาบเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับบรรพบุรุษข,ของยิวก็คืออับราฮัมนั่นเองเปโตรทำธุรกิจกับชาวยิวขณะที่เปาโลทำธุรกิจกับคนต่างชาติแต่สองเส้นทางนี้ไม่ได้ขัดแย้งกัน ต่างก็เดินไปคู่กันสนับสนุนกันพระเจ้าเรียกเราเป็นคนต่างชาติที่มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และพระเจ้าได้มอบหมายภารกิจของเราให้ประกาศกับคนต่างชาติจํานวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์และนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ในเส้นทางของเราที่ต้องเดินไปแต่อาจจะมีบางคนที่พระเจ้าเรียกเขาไปแบบเปโตรให้ทำภารกิจกับคนชนชาติยิวเราก็ต้องสราบสุดแต่ถ้าเราพระเจ้าเรียกเราทำภารกิจแบบเปาโลคือกับคนต่างชาติเราก็ต้องทําในเส้นทางของเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือความเชื่อมโยง และพรของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้จบอยู่แค่ชนชาติอิสราเอลแต่มาถึงอิสราเอลฝ่ายวิญญาณคือเราทุกคนที่นี่ด้วยเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงทหารเขาจับมงกุฎน,น,น้ำมาสาบเป็นน้ำมาสาบเป็นมงกุฎและสวมใส่ศีรษะพระเยซูคริสต์เพื่อจะบอกว่าคำแช่งสาบที่ทําให้แผ่นดินเกิดพืชมีน้าถูกจิบยกไปแล้วโดยองค์พระเยซูคริสต์และใครก็ตามที่พ่นเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้นั้นได้ถูกยกเอาคำแช่งสาบออกไปจากชีวิตของเขาครแช่งเราแช่งไม่ติดเองไ,ไหมครับ แช่งให้ตายก็แช่งไม่ได้เองไมไหมครับ <_ l ain> เพราะว่าพระเยซูได้ถอนผลแห่งคำแช่งสาปอ้อไปจากชีวิตของเราแล้วและคำแช่งสาปนั้นเขาทาเป็นมงกุฎหนามสวมที่ศีรษะเพื่อจะบอกว่าจุดท,ที่ถูกแช่งสาปจํานวนมากของมนุษย์คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของตัวเราเองพระเยซูต,ต้องการเอาความคิดแห่งคำแช่งสาปอ้อไปจากหัวของเราเองไหมไหมครับบางคนบอกว่าโอ,อ้ยัยงคนไม่มีสิทธิก็ผิดตั้งแต่วันที่เราเกิดกลายเป็นเพลงประจําใจแล้วร้องมาแต่เด็กจนโตแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับ ใช้ชีวิตแบบนี้ว่าเรามันคนไม่มีสิทธิ์เวลาเราล้มเหลวเรามันคนไม่ไม่มีสิทธิ์เราผิดตั้งแต่วันเกิดนะครับเจ็บยังไงก็ทําไปเถอะจะเกิดอะไรก็ต้องทนเธอไม่รักก็ช่างเธอนะครับ <c oughs> นะจะถูกอยู่แล้วที่เธอไปเอาถูกอีกนะเธอไปนะนะเราต้องคิดอย่างนี้เธอพลาดสิ่งดีจากเราใช่ไหมครับเธอผิดนะครับพูดเล่นนะครับนั้นเราก็เห็นบางคนมาที่ถูกความคิดเหล่านี้กล่อมกล่าวจนทําให้เรามีความคิดแท่งสาบตัวเองในตัวของเราเราคิดว่าเราก็เป็นได้แค่คนอย่างนี้แหละ เราก็ไม่เคยทําอะไรประสบความสําสเร็จมากมายเราก็เป็นแค่คนท้องถิ่นเราเป็นระดับเทศบาลแต่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีความคิดในการแช่งสาบรือดูถูกตัวเองอีกต่อไปเพราะวันนี้พระเยซูตายเพื่อถอนคาแช่งสาบออกไปจากชีวิตของเราเอาไงไหมครับมันเป็นริเต็ที่เราต้องมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ผมพบพี่น้องคือเซียนท่านหนึ่งนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็คุณหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนเตรียมไปสั่งลาลูกเลย นะครับพี่น้องคนนี้ก็มาเป็นคริสเตียนมากับใจต้อนรับพระเยซูแล้วทิ้งบาปทิ้งนิสัยเก่าๆของเขาแล้วเขาประกาศความเชื่อว่าในพระเยซูเขาเชื่อว่าเขาจะยังไม่ตายและสิ่งที่น่าสัจจรื์คือจากที่หมออยู่ว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนปรากฏเขามีชีวิตอยู่ได้เป็นสิปีหลยยังจากนั้นแล้วเขาถว้าวยตัวรับใช้เพเป็นศิริบาลลูกเขาก็ไปศิริบาลเราเห็นว่าชีวิตบางครั้งคําที่หมอพูดบางทีเขาก็เป็นคําที่เกิดจากหลักวิชาทางการแพทย์ แต่สำหรับคริสเตียนมีส่วนนอกเหนือจากระบบยังมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่แทรกแซงได้บางคนในครอบครัวของท่านอายุไข,ขสัน้นจะมีความตายผิดธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่เสมอๆในรุ่นต่อรุ่นแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเชื่อว่าเราเป็นคนใหม่เป็นคนแห่งพระพรเอเมนมไหมครับบางคนบอกว่าคุณไม่มีทานได้ดีแต่เราบอกว่าเราได้ดีเอเมนมไหมครับบาปบางอย่างที่เราทําในอดีตเรารู้สึกผิดเรารู้สึกปลักปล้ำเราวนเวียนอยู่กับมันแต่วันนี้ในพระเยซูพระองค์ถอนฤทธิ์แห่งความบาปทั้งสิ้นออกไปจากชีวิตของเรา แล้วเราสามารถดําเนินชีวิตใหม่โดยไม่มีน้ํามาสาสมเป็นมงกุฎสวมอยู่ที่หัวเราอีกต่อไปอย่าไปให้น้ํานั้นมาสาสมเป็นมงกุฎสวมอยู่ที่หัวของเราอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่เต็มไปได้วยความจํากัดหรือความขาดแคลนอย่าใช้ชีวิตด้วยคนที่ดําเนินชีวิตแบบดูถูกตัวเองอีกต่อไปเพราะท่านคือผู้ที่ได้รับพรจากพระเจา้าจะมีสิ่งใหญ่อีกมากมายสามารถเกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้ในวันนี้เองไหมครับจงมีความเชื่อเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่จากความสามารถตัวเราแต่จากพรที่เราได้รับ มาจากบัมบัพุษฝ่ฝายวิญญาณคืออับราฮัมนั่นเองนั่นคือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมคือเพื่อจะรับพระพรแต่มันไม่ได้จบข้อนั้นครับประการที่สองคือเพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นพระเจ้าเรียกอับราฮัมมาให้เขารับพระพรเพื่อเขาจะเป็นพรในข้อสองถึงข้อสบอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพร เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าพระเจ้าผู้กาบปรหาหัมบอกว่าเขาจะเป็นพรเผ่าพ,พันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเขามันจึงไม่ได้จบแค่ข้อหนึ่งคือเพื่อมารับพระพรน่าเสียดายว่าบางครั้งคือเสียเราจบแค่ข้อที่หนึ่งมาหาพระเจ้ามารับพระพรเรามาหาอาสมฝ่ายวิญญาณเรามาหาที่พักสงบในวันอาทิตย์เรามาหาคนที่อวยพรเราให้ชีวิตเรามีสิริอมองคล แต่นั่นเป็นการจบเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของพระสัญญาหรือวัตถุประสงค์การทรงเรียกสำหรับอับราฮัมพระเจ้าบอกเราจะอวยพรเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นพรมันจะมีส่วนที่สองที่พระเจ้าเรียกไม่ให้อับราฮัมหยุดแค่การเป็นผู้รับแต่ให้ออกไปสู่การเป็นผู้ให้และเป็นพระประสงค์ที่มาถึงคริสเตียนที่นี่ว่าท่านต้องไม่หยุดแค่การเป็นผู้รับแต่เราต้องออกต่อไปสู่การเป็นผู้ให้เอเมนไหมครับจะมีอีกหลายคนที่เขาจะได้รับพรจากชีวิตของเราในปฐมกาล18ข้อ18 พระเจ้าย้ำกับอับราฮัมอีกครั้งบอกว่าเจ้าจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกําลังมากประชาชาติทั่วโลกจะได้พรเพราะท่านพระเจ้าบอกว่าประชาชาติจะได้พรเพราะอับราฮัมและนั่นก็เป็นจริงดังกล่าวในโลกยุคปัจจุบันนี้การเป็นคตียนของเราจริงไม่ได้จบแค่เรามานมัสการพระเจ้าแค่เรามาผูกพันตัวกับพี่น้องมาได้ช่วยเหลือกันในชุมชนและมารับความช่วยเหลือกันอยู่ในชุมชนนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้อที่หนึ่งเราจะได้รับพรแน่ แต่มันจะไม่จบแค่นี้มันยังมีวัตถุประสงค์ก้าวต่อไปของพระพรคือการให้พระพรกับผู้อื่นเราจะเข้าใจว่าการอวยพรพระเจ้านั้นเพื่อเราจะไปให้กับคนอื่นต่อเราจึงไม่สามารถเป็นกุศลนักบริโภคพระพรที่บริโภคพระพรจนสุดท้ายมันอ้วนฉุฝ่ายวิญญาณแต่ไม่ได้แข็งแรงในฝ่ายวยาิญญาณแต่เราจะได้พบความสุขแห่งการให้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าความสุขข,ของการได้รับเราเป็นผู้ที่ทรงเลือกจากพระเจ้าและการทรงเลือกนี้ก็เพื่อเราจะเป็นพรต่อผู้คนในดิน คริสเตียนถูกเลือกมาจากพระเจ้าซีเอสลูสซึ่งเป็นคนเขียนหนังเรื่องนานเนียเขาบอกว่าการพูดถึงคนที่ได้รับการเลือกสรรฟังดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าจะถูกใจในความคิดคนยุคสมัยปัจจุบันเพราะฟังดูเหมือนไม่แฟร์มีแค่บางคนเท่านั้นที่ได้รับการเลือกสรรมันไม่ใช่เรื่องของแค่ใครสักคนหนึ่งที่สแสวงหาพระเจ้าก่อนแต่มันเป็นเรื่องพระเจ้าที่สแสวงหาบางคนและเลือกคนคนนั้น ขณะที่โลกยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าได้เลือกอับราฮัมแต่ไม่ได้เลือกเพราะความลำเอียงที่มีเฉพาะแก่อับราฮัมคนที่ถูกเลือกสรรไม่ได้ถูกเลือกเพื่อเกียตรติหรือความพึงพอใจของตัวเขาเองแต่เขาถูกเรียกมาเพื่อผู้อื่นที่ยังไม่ถูกเลือกคนที่ถูกเลือกสรรถูกเลือกมาเพื่อคนอื่นที่ยังไม่ถูกเลือกพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าจะเป็นบิดาแห่งชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อทุกประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพร ชนชาติที่ถูกเลือกสรรจึงรับภาระที่สําคัญยิ่งชนชาติอิสราเอลถูกเลือกสรรไม่ใช่เพราะตัวเขาเองแต่เพื่อเขาจะเป็นพรของพระเจ้าต่อคนชนชาติอื่นคริสเตียนถูกเลือกไม่ใช่เพื่อบอกว่าตัวเราเหนือใครหรือเพียงเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองแต่เราถูกเลือกเพื่อจะเป็นพรต่อคนที่อยู่นอกคริสตจกรนั่นเองการถูกเลือกของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเรานั้นจึงไม่ใช่แค่สิทธิพิเศษแต่เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วย เพ,พื่อป้องกันสิทธทิพิเศษและความรับผิดชอบทั้งสิทธทิพิเศษและความรับผิดชอบคือสองสิ่งที่คู่กันกับการเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรมาในหนึ่งเปโตรบทที 9, ่สองข้อ9หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ9แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านให้ออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เราเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเพื่อจะประกาศพระเกียรติคุณของพระเจา้าเพื่อประกาศพระบารามีของพระเจา้าเราจึงสําคัญมากกว่าที่เราจะรู้ตัวครับเราจึงสําคัญมากกว่าที่เราจะรู้ตัวชีวิตเราเมือนจึงสําคัญกับโลกใบนี้มากกว่าย่านสยามสแควร์สยามพารากอนเซ็นเตอร์เวิด์ลหรือเอมโพเรียม หรือโรงหนังโรงภาพยนตร์หรือลานโบลิง่งหรือแค่เฉพาะในที่ทำงานหรือแค่เฉพาะในมหาวิทยาลัยของเราชีวิตเราสำคัญมากกว่าวิถีชีวิตที่เรากำลังใช้อยู่ในแวดวงเล็กๆในปัจจุบันนี้พระเจ้าพูดก,กับชายคนหนึ่งที่แก่ชราและภรรยาเป็นมันบอกว่าคนทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าประโยคนี้สำคัญมากเพราะพระเจ้ากำลังขยายโลกของอับราฮัมให้กว้างใหญ่ขึ้นและพระเจ้าต้องการขยายโลกของเราในห้องประชุมนี้ ให้กว้างใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกับอับราฮัมมีไหมหมครับพระเจ้าต้องการให้โลกของเรากว้างกว่าการได้เกรดดีๆพระเจ้าต้องการให้โลกของเรากว้างกว่าการได้การงานดีๆพระเจ้าต้องการให้โลกของเรากว้างกับการที่ครอบครัวของเราจะถูกดูแลดีๆพระเจ้าให้โลกของเรากว้างออกไปเพื่อเราจะเป็นพรต่อคนอีกมากมายในสังคมที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้โลกของเราใหญ่ขึ้นนีไหมไหมครับพระเจ้าจึงพูดกับชายชราอายุ75บบอกว่าประชาชาติทั่วโลกจะได้พรพระเจ้า พระเจ้าขยายโลกอ,อาบราฮัมจนกว้างและทําให้เขาขยายแก่กรอบความคิดชีวิตที่กาลังจะตายและเกิดคําถามและมองใหม่ว่าโลกของเขานั้นกําลังจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองพี่น้องที่รักชีวิตของท่านคือชีวิตระดับโลกเองไหมครับชีวิตของเรามันมีพรกับคนได้อีกมากมายอย่าดูถูกตัวเองอย่าเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงอย่างรวดเร็วบางคนบอกเราแก่ชราแล้วแต่อับราฮัมายุ75เจห้าปีพระเจ้าเพิ่งเริ่มต้นพันธกิจในชีวิตของเขาช่วงวัยเด็ก ช่วงความสาเร็จอื่นๆของอบราัมไม่บันทึกในบัมปีบันทึกก็คือเมื่ออายุเจ็ห้าปีเมื่อพระเจ้าเรียกเมื่อท่านตอบสนองพระเจ้าชีวิตของท่านจะสร้างเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างต่อผู้คนได้จงเชื่อเอเมนไหมครับจงเชื่อพระเจ้าก็จะใช้ชีวิตของเราได้จงเชื่อว่าท่านไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อจบแค่ตัวเราหรือครอบครัวแต่เราถูกเรียกมาเพื่อเป็นพรกับโลกใบนี้เอเมนไหมครับจะไปรู้สึกกดดันอาจจะรู้สึกกดดันหรือรู้สึกเครียดแต่พี่น้องที่รักครับ การเป็นพรมันไม่ใช่เรื่องยากมันสรุปด้วยคําว่าเป็นช่องทางผ่านของพรที่พระเจ้าใส่กับเราไปสู่คนอื่นเท่านั้นเองมันไม่ใช่หน้าที่ที่แบบปีนป่ายไปให้สูงและเกินกว่าความสามารถที่เราจะทําการเป็นพรกับผู้อื่นเกิดจากการที่เราได้รับพรเพราะฉะนั้นการเป็นพรหมายถึงการเป็นทางน้ําของสิ่งที่เราได้รับออกไปสู่คนอื่นเท่านั้นเองการแบ่งปันสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าไปให้กับคนอื่น การอธิษฐานเปลือคนอื่นเพราะว่าคาอธิษฐานของเราเนี่ยมันมีสิ่งพิเศษมากกว่าคําที่มาจากลมปากเพราะมันเป็นพรที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราทําให้คําอธิษฐานเปลือกของอเกียนมีพลังทําให้คําอธิษฐานเปลือกของอเกียนมันเป็นมากกว่าคําพูดธรรมดาธรรมดาแม้จริงอยู่ว่าการรอคอยกว่าผลพรจะสําเร็จต้องใช้เวลาอับราฮัมได้รับการอวยพรตอนอายุ75ห้ามีลูกตอนอายุร0อปี 25ปีกว่าพรที่พระเจ้าอวยพรจะสําเร็จในชีวิตของอาบรครับแต่เขารักษาพันธสัญญานั้นด้วยความเชื่อตลอด25ปีเมื่อท่านอธิษฐานเปลือกคนบางคนดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานณเวลานี้จงอธิษฐานต่อเนื่องไปเรื่อยๆและพรพระเจ้าก็จะส่งมาและจะสำเร็จในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนให้เราเริ่มต้นหยิบยื่นพรไปสู่คนอื่นสิครับโลกนี้ต้องการเราเพราะเรามีพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราโลกไม่ได้ต้องการเราเพราะเงินในบัญชีเราเยอะ โลกไม่ได้ต้องการเราเพราะความสามารถทางสติปัญญาเราดีแต่โลกต้องการเราเพราะเรามีพรพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเราจึงเป็นเพียงแค่ทางผ่านแห่งพระพรที่นําไปให้กับคนอื่นและถ้าทางน้ํานี้เปิดจะมีพรใหม่ไหลมาสู่ชีวิตออเราด้วยแต่ถ้าทางน้านี้อุดตันหรือปิดแน่นน้ํานั้นก็จะนิ่งแล้วก็ไม่ไหลชีวิตเราก็จะอุดตันไปด้วยพระพรและไม่มีความสดชื่นสดใหม่แต่ถ้าทุกวันเราใช้ชีวิตด้วยความสดใหม่แบบนี้เป็นพระพรกับคนอื่นรับใช้พระเจ้ารับใช้สังคม ผมเชื่อแน่ว่าพรใหม่จะมาสู่ชีวิตของเราเปโตรบอกเมื่อยามเจอคนขอทานเป็นง่อยมาหาเขาขอทานมาขอเงินที่ประตูงามเปโตรบอกว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่มีเราให้ท่านคือน้ําพระเยซูชาวนาซาเรสจ,จงลุกขึ้นและเดินเถิดชายง่อยคนนี้ลุกขึ้นทิ้งกะลาและเดินติดตามสาวกติดตามพระเยซูเงินและทองไม่ใช่สิ่งที่เป็นพรสําคัญของชีวิต อย่ารอให้รวยก่อนค่อยไปเป็นพรอย่ารอให้มีบ้านก่อนถึงค่อยเป็นพรอย่ารอได้แต่งงานก่อนถึงค่อยไปเป็นพรพรมันอยู่ในตัวกับเราวันนี้แล้วสิ่งที่ล่ต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองกับเราแต่ล่ต้องการพรพระเจ้าจากชีวิตของเราและถ้าคนมีพระเจ้าชีวิตเขาจะดีขึ้นเนี่ยไห,ไหมครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศประเทศที่อาจารย์ร์กมาประเทศเกาหลีเราเห็นความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ยอย่างมากมายเมื่อคนเปิดใจรับพรพจากพระเจ้า จำนวนคิเสเตียนเพิ่มขึ้น3 0ถึงเในปัจจุบันจากปี1 9 0 0ที่ยังไม่มีคริเสเตียนปัจจุบันเราเห็นความเจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ซัมซุงสามารถชนะโซนี่และยอดขายของโทรศัพท์ซัมซุงสามารถชนะ iPhone ไปสองเท่าของ iPhone ได้เราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคนได้เปิดต่อพระเจ้าความช่วยเหลือที่คนต้องการอ่านไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวเราอาจจะไม่มีเงินทองมากแต่เรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราช่วยคนได้ไหมไหมครับนำพระเจ้าไปให้กับคนอื่นอธิษฐานเผื่อผู้คน ถ่ายทอดหลักการพระเจ้าให้กับผู้คนโต๊ะทำงานของท่านวางพระคัมภีร์ไว้สักนิดหนึ่งอย่างน้อยคนเดินผ่านจะได้ถามว่านี่คืออะไรแล้วมันจะได้เปิดทางให้เราเข้าสู่เรื่องราวพระกิจคุณของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับ cover facebook ใส่คําว่า God bless you ไปหน่อยเพื่อเพื่อนบางคนเข้ามาหาจะได้สนใจว่ามันคืออะไรเพื่อคนแก่ใจดีสปอร์ตก,กทมอ,อาจมาเจอและกลับใจได้เขาอาจจะช็อตกับพระเยซูเอเมนไหมครับ อาจจะมีบางคนที่เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้และเขาได้กลับใจมาหาพระเยซูเพราะชีวิตของท่านถ่ายทอดหลักการพระเจ้าไปกับผู้คนเจอผู้คนสร้างความหวังให้กับเขาทําให้เขามีกําลังใจและบอกเล่าเรื่องราวความรักพระเยซูให้กับผู้คนเหล่านั้นเห็นไหม,ไม,ไมครับจะมีคนอีกมากที่กําลังรอคอยและต้องการท่านพี่น้องรู้ไหมครับมีคริเสเตียนคนหนึ่งเขามาที่โบสถ์นะเขาก็บอกว่าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีเขาก็เลยได้ถามบอกขอพระเจ้าทําให้เกิดหมายสําคัญบางอย่างกับเขาเพื่อทําให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเขาก็นั่งรถเมย์เขาบอกถ้าพระเจ้ามีจริงนะขอให้พระเจ้าทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่าพระเจ้ามีจริงสักคู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาบอกว่าไม่รู้จักกันเลยนเดินมาหาน้องๆพระเจ้ามีจริงนะแล้วเขาก็เดินลงรถเมย์ไปผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจมากคนที่ได้รับประสบการณ์นี้เขาตกใจมากว่าอัศจรรย์คนนี้คือใคร มาจากไหนแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะยมาบอกพระเจ้าน้องๆพระเจ้ามีจริงนะไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วก็เดินลงรถเมล์ไปสุดท้ายคนคนนี้ตัดสินใจมาต้อนรับพระเยซูคริสต์เพราะว่ามีบางคนที่นำผ่อพระเจ้าบางที่มันมาด้วยวิธีที่เหลือเชื่อเนาะวิธีที่ดูเหมือนเอ๊ะอะไรเราไปเจอคนสักคนหนึ่งน้องพระเจ้ามีจริงแล้วก็จากไปอย่างเนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนนี้จะเชื่อแต่มันก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นคำพยานมากมายพี่น้องที่รักครับอยากหนุนใจท่านว่าท่านคือคนที่กําลังต้องนําพาสิ่งพิเศษบางอย่าง ของพระเจ้าไปสู่คนเื่นราอาจจะมองมาด้วยสายตาความคิดเหตุผลแบบฝ่ายกายภาพในระดับหนึ่งแต่มันมีเรื่องที่เกินกว่าความเข้าใจฝ่ายกายภาพคือเรื่องฝ่ายวิญญาณในภาพฝ่ายวิญญ,ญาณเราคือผู้ที่ได้รับพรแล้วเมื่อเราไปเยี่ยมเยียนใครเราไปช่วยเหลือใครเราแบ่งปันกับใครเราหยิบยื่นความรักพระเจ้ากับใครเราอธิษฐานเปืือใครเรากําลังเปิดประตูพระพรพระเจ้าไปสู่ชีวิตของคนเรานั้นและนั่นจะทําให้พันธสัญญาพระเจ้าสําเร็จทั้งสองประการในชุวข,ของเราเราคือผู้รับพร เพื่อจะไปเป็นพรเองไ,ไหมครับมีพี่น้องคือเสียนท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวเกาหลีเหมือนกันอยู่ที่ประเทศแคนาดาเขาได้เล่าคำบัญญัติให้ผมฟังบอกว่า,วาคุณปู่ของเขาเนี่ยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าจากคณะมิชนาลีแล้วก็ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตคุณปู่ตัดสินใจถวายตัวรับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาพิบาลที่เกาหลีและสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นศิษยาภิบาลก็จะยากลําบากเพราะว่าประเทศยากจนแล้วก็ ก็มีความลําบากจนทําให้ศรีบาลท่านนี้ที่เป็นคุณปู่ก็ลําบากแต่เขาก็กัดฟันยึดมั่นกับพระเจ้าลูกของคุณปู่ก็คือพ่อของพี่น้องคนเนี้ก็ไม่เข้าใจทําไมพ่อต้องรับใช้พระเจ้าทั้งที่พ่อลําบากแล้วก็ไม่มีเงินสำหรับการดูแลครอบครัวมากมายเพียงพอลูกก็ไม่เข้าใจพระเจ้าแต่จนวันหนึ่งลูกตัดสินใจเชื่อพระเจ้าและสิ่งที่น่าสัจจ์คือลูกแทนที่จะปฏิเสธการไปศรีบานกลักบถวายตัวไปศรีบานต่อเป็นศรีบาลรุ่นที่สองที่เคยไม่เข้าใจมาก่อน ทีนี้พอศิวิบาลรุ่นที่สองคือพ่อของพี่น้องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่นะ้นเขาก็รับใช้พระเจ้าเดินทางไปอเมริกาไปเรียนพัะคมภีแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนยอย่างมากเพียงพอเขาก็ลําบ,บากนิดหนึ่งคุณแม่ของพี่น้องท่านนี้ซึ่งเป็นภรรยาศิวิบาลเนี่ยก็ต้องไปทํางานเย็บผ้าอยู่ในโรงงานเพื่อจะเอาเย็บเนคไทยเย็บหนึ่งเส้นก็จะได้เงินเสร็จเงินมาแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อจะส่งพ่อเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ส่งลูกให้ได้เรียนหนังสือลูกก็รู้สึกว่าทําไมพ่อต้องรับใช้พระเจ้า เพราะว่าการรับใชใ้พระเจ้าของพ่อเนี่ยภาพที่เขาเห็นคือแม่ต้องลําบากและเขาไม่เข้าใจด้วยความเป็นเด็กว่าพ่อไปรับใช้แล้วปล่อยให้แม่ทาํางานีแม่ลําบากเขาก็รู้สึกว่าโตขึ้นเขาจะไม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่จนวันนึงเมื่อเขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาเริ่มเข้าใจเหตุผลทําไมพ่อเขารับใช้พระเจ้าทําไมจึงเป็นสิ่งที่มีคนค่าและความสูงส่งกับครอบครัวเจเนอเรชันที่สามตัดสินใจถวายตัวมารับใช้พระเจ้าเหมือนกันมาคุยกับพ่อปะพ,พ่อครับผมขอเป็นถวายตัวรับใช้เป็นเสียให้บานเหมือนกัน พ่อบอกว่าลักษณะนิสัยลูกเนี่ยไม่เหมาะกับการไปชีวิตบานเพราะว่าลูกมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่พ่อมองเห็นในตัวของลูกคือเป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าจนไปทำธุรกิจนี้แล้วก็รับใช้พระเจ้าปรากฏชีวิตเขาจเจริญรุ่งเรืองมากวันหนึ่งเขาทิ้งพระเจ้าเขาบอกว่าเขาเรุ่งเรืองขนาดเขาเข้าไปอยู่ในห้องประธาน,นธิบดีอเมริกาและประธาน,นธิบดีก็จะบอกเขาให้ฟังว่าทิศท,ทางนโยบาย ของประเทศเป็นยังไงเพื่อเขาจะได้ข้อมูลก่อนไปสลับทําธุรกิจก่อนได้เพราะเขาไปพูดบริจาคสัพสินพักของประธานาธิบดีบ้านเขาอยู่ในเบเวอรี่ฮิลล์ของอเมริกาแล้วก็รวยมากเป็นคนอายุแค่3าเท่านั้นเองแต่รวยระดับนั้นเลยเข้าไปอยู่ในห้องประธานาธิบดีได้แต่เมื่อเขาหยิ่งเขาเริ่มลืมพระเจ้าเขาทิ้งพระเจ้าพระเจ้าตีเขาตกรูปเลยสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยกับเขาก็เดินทางมาเมืองไทยมาพบผู้รับใช้ไปในเมืองไทยเขาบอกช่วยอธิษฐานเปื่อเขาหน่อย เขากลับใจแล้วเขารู้แล้วบทเรียนที่พ่อเขาสอนปู่เขาสอนคืออะไรเขาขอกลับใจแล้วเขาเขอ second chance คือโอกาสที่สองจากพระเจ้าและพระเจ้าวยพรเขาเมื่อเขากลับไป mm hmm. เขาไปเดินทางไปแคนาดาแทนที่จะอยู่อเมริกาแล้วก็ไปเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กลนๆน้อยๆจนปัจจุบันเขากลายเป็นผู้นําในธุรกิจการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศแคนาดาปัจจุบันเขามีสถาบันการศึกษาหลายสิบสถาบันทั้งโรงเรียนบัคกัมภีสถาบันวิชาชีพต่างๆหลายสิบสถาบันและเขามีนิมิตเขาต้องการจะเอาการศึกษา ไปนำให้ผู้คนได้พบหลักการพระเจ้าและเปลี่ยนผู้คนโดยใช้หลักการพระเจ้าผ่านระบบการศึกษาของเขาเขาตั้งเป้าว่าในปี2020เขาจะเป็นเบอร์หนึ่งของการศึกษาของโลกให้ได้นี่คือผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้พบประสบการณ์ชีวิตแล้วเราเห็นว่าเมื่อคนรุ่นหนึ่งเชื่อฟังพระเจ้ารุ่นปู่เชื่อฟังพระเจ้าพอมาไหลมาสู่รุ่นพอ่อการเชื่อฟังเหล่านั้นไม่ได้เห็นผลในความมั่งคงั่งความรุ่งเรืองในช่วงเวลาของเขาแต่พอมาถึงรุ่นหลานทุกอย่างมันเห็นบรรจบเรื่องลูกหลานติดตามพระเจ้ารักพระเจ้าเข้มแข็งกับพระเจ้า พี่น้องการที่ท่านเดินกับพระเจ้าจงเชื่อเถอะครับว่าพระเจ้าจะไม่ให้ผู้ที่ลงทุนกับโรงขาดทุนคนเกี่ยวอาจจะเป็นในช่วงรุ่นต่อไปบางอย่างที่เราใจราคาเราอาจจะยังไม่เห็นผลมาในวันนี้แต่มันคือพรฝ่ายเป็นอย่างและมันจะมีคนมาได้เกี่ยวสิ่งที่เราหว่านอย่างแน่นอนขอให้เราทุกคนที่นี่เชื่อมั่นว่าเราคือผู้ที่ได้รับพรจากพระเจ้าและใช้ชีวิตจากนี้เป็นต้นไปอย่าใช้ชีวิตอย่างขาดแคลนอีกต่อไปอย่าใช้ชีวิตอย่างคนเล็กๆอีกต่อไป อย่าใช้ชีวิตเป็นเจ้าพ่อตรอกเท่านั้นเป็นเจ้าพ่อซอยถนนเท่านั้นคุ้มอยู่แค่นี้เท่านั้นแต่พระเจ้าเรียกเราเป็นคนระดับโลกเองไหมไหมครับนะ A อ c ซจะเปิดแล้วไปเลยระดับโลก <c oughs> นะครับให้พระเจ้าใช้เราแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอันนีานพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับ